ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยในการแลกรางวัลนะครับออกอากาศทุกวันเสาร์4โมงเย็นทางไทยรัฐทีวีที่นี่ที่เดียวและเช่นเคยนะครับทุกสัปดาห์เราก็ต้องมีนักล่าเวลาที่มาร่วมสนุกกับเราในวันนี้นะครับเราไปทำความรู้จักกับนักล่าเวลาทีมที่1กันเลยดีกว่าครับคุณหญิงกัญญาพัฒน์คุณโอ๊ตแอททิจูดและจานอึ๋งสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับผมชอบเลยชอบเลยช่วงนี้มีผลงานอะไรกันบ้างครับหญิงก่อนนะคะครับก็ตอนนี้มีละครนะคะเรื่องเจ้าสาวจำเป็นค่ะเล่นกับพี่เอมมี่แล้วก็เล่นกับพี่ฟิล์มณัฐภูมิค่ะครับผมค่ะโอ้ครับอ๋อตอนนี้ก็รับเดินแบบแล้วก็ถ่ายแบบครับแต่ส่วนใหญ่จะเรียนมากกว่าโอ้ attitude นี่คือถ่ายหนังสือ attitude ใช่ไหมครับผมใช่ครับแสดงว่ากล้ามล้ำบึกมากเขาตอบอยู่ด้านโอครับผมเหรอครับคุณมีผลงานอะไรหรือว่าคุณเป็นคำว่าจานอูนี่คืออาจารย์อูหรืออะไรครับคือโดยปกติผมเป็นผู้บริหารครับสอนดนตรีอยู่ชัยชังเซาใช่แล้วบริหารอะไรครับบริหารเกี่ยวกับโรงเรียนครับใช่แล้วก็มีผลงานเพลงผลงานเพลงใช่แล้วลง YouTube หรืออะไรอย่างลง YouTube ครับขอลองฟังได้ไหมอยากฟังใช่ไหมอยากฟังมากเพลงผมชื่อว่าเพลงสวนสัตว์สวนสัตว์สอเสือวอแหวนนอหนูครับสอเสือไม่ให้อากาศดอนเด็กสวนสัตว์เลยครับอยากไปสวนสัตว์กับเธออยากไปอ่ะสวนสัตว์กับเธอนี่แค่นี้ก่อนน้ำจิ้มน้ำจิ้มผมไม่อยากมีกี่เพลงมีกี่เพลงผมมีอยู่5เพลงขอตังค์เพลงที่2ชื่อว่าเอาเพลงที่สองเหรอ อยากกินผักขมอยากกินส้มตำมาในเรือดำน้ำ อยากบ่ำกับเธอ โอเคเออคนมีของความรู้รอบตัวเรามีไหมก็พอมีบ้างพอมีไม่ต้องกลัวอยู่แล้วเอาละครับขอเสียงปรบมือกับนักแสดงเวลาทีมที่ถึงของเราตัวเรียบเลยครับขอบคุณครับมามาทำความรู้จักกับนักล่าเวลาทีมที่2กันต่อเลยนะครับคุณปังคุงชาคริตคุณพระแพ AF7 และคุณโอมสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับมาช่วงนี้มีผลงานอะไรกันบ้างครับครับผมก็ตอนนี้มีเลือดมังกรนะครับเสือสิงห์กระทิงราชผมแล้วจะมีผลงานอะไรต่ออีกไหมครับก็เดี๋ยวจะมีละครอีกเรื่องนึงแต่อุบไว้ก่อนครับผมดีครับผมค่ะตอนนี้แพ้ก็เป็นพิธีกรนะคะแล้วก็จะมีรวมรุ่นเป็นคอนเสิร์ตของ AF7 เร็วๆนี้ค่ะโอ้หลังจากงาน AF ใหญ่จะมีเฉพาะ AF7 อีกหนึ่งทีใช่แล้วค่ะได้ติดตามกันอย่างแน่นอนค่ะครับผมคุณอมครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมมีงานอะไรฮะเภสัชกรเภสัชกรมีผลงานแบบจานหูเมื่อกี้มั้ยฮะไม่มีค่ะมีแต่แบบเคยเขียนหนังสือนิทานเงี้ยค่ะมีอะไรครับผมวังช็อกโกแลตค่ะวังช็อกโกแลตอันนี้คือสำหรับคนอายุประมาณเท่าไหร่หรือเด็กอายุเท่าไหร่เด็กยังไม่เกิน5ขวบอ๋อเป็นเรียกว่าการ์ตูนที่เรียกว่าสร้างจินตนาการพัฒนาสมองใช่มีเพลงไปข่มเขาแบบเมื่อกี้ไหมครับ ไม่มี ไม่มีสักนิดเลยฮะมีแต่ว่าเราไม่ค่อยเก่งเจอศิลปิน AF เดี๋ยวพลาดค่ะอันนี้เรียกว่าถ่อมตัวไว้ก่อนเก็บพร้อมเก็บของเรามั่นใจขนาดไหนครับวันนี้ผม99ครับเพราะอีก 1% เนี่ยให้น้องแพรครับพี่โอมครับมาเติมเต็มนี่นี่ค่ะนะไม่เคยคิดมุกนี้นั่นไงใครเจอเล่นเนี่ยโอเคเจอไปตามที่เลยค่ะป่ะเดี๋ยวเราไปสนุกกันต่อนะครับกับเกมล่าเวลาตะเกียบลงลู่กติกาเกมล่าเวลาเกมนี้ทางรายการจะมีเวลาเป็นตัวตั้งให้150วินาที
ผู้แข่งขันจะต้องทำภารกิจให้สำเร็จและต้องทำให้เร็วที่สุดเพื่อนำเวลาที่ได้มานั้นมาลบกับเวลาที่ตั้งไว้150วินาทีเหลือเวลาเท่าไหร่ก็เอาเวลาที่เหลือนั้นมาแข่งในรอบเวลาท้าด่วนทั้ง2ทีมมีเวลาเท่ากันนะครับทีมละ150วินาทีทำให้เร็วทำให้ไวเพราะว่าเวลาที่เหลือจากเกมนี้เราจะไปใช้ในด่านหน้าของเราก็คือเวลาท้าด่วนดังนั้นพยายามทำให้เร็วที่สุดนะครับใครอยากจะเริ่มก่อนไหมเขาไม่ได้ดูเอางี้คุณถ้าแพ้ครับคุณปาวิ่งชุกกับคุณหญิงเลยครับผมโอ้ยเรียกว่าอันนี้นี่ใช้แบบว่าเกมที่เก่าแก่ที่สุดบนโลกแห่งนี้เลยไม่อยากแพ้กับน้องตัวเองเปาวิ่งชุกกี่ทีโอ้ยจังหวะต้องมาเป็นวีสามทีสามว้าวไหมไม่ค่อยอยากแข่งกี่ทีนั่นคือภายในหนึ่งลมหายใจเลยนะคำพูดเมื่อกี้มาเราต้องอย่างนี้หรือว่าทีเดียวเลยยันยิงเดี๋ยวจะพูดให้ยันยิงปากกระเป๋ายิงฉุบอย่างนี้ยันยิงยาวปากกระเป๋ายิงฉุบยิงฉุบยิงฉุบมีของเต้นเต้นว่ะเอาใหม่ยันยิงยาวปากกระเป๋ายิงฉุบอันนี้เล่นก่อนแพ้เราเล่นทีหลังคนที่ชนะมีสิทธิ์ที่จะเลือกแต่ว่าทางทีมงานส่งมาว่าส่งมาตอนไหนครับชนะคนได้สิทธิ์เล่นก่อนคนชนะเล่นก่อนอะไรอ่ะคือเป่ายิงฉุบไปเพื่อยังไงทีมที่หนึ่งก็ได้เล่นก่อนอยู่แล้วจริงๆแล้วก็คือทุกคนจะคาดเอวไว้คาดเอวไว้นะครับพอคาดเอวเสร็จตรงกลางเนี่ยจะมีตะเกียบเอาตะเกียบให้ลงกวดเท่านั้นเองผมจะหยุดเวลาทันทีพร้อมไหมครับพร้อมครับในเมื่อที่คุณเป่ายิงฉุบชนะเพื่ออะไรก็ไม่รู้ไม่ต้องเริ่มก่อนคือหนูโดนหลอกค่ะดูคุณแค้นพิธีก่อนมากแต่ไม่เป็นไรเรื่องตรงนี้มาโอเคค่ะเชิญใส่ก่อนเลยป้าบเขาให้อันนี้คือด้านหลังนะฮะไอ้นี่คือข้างหน้าโอเคอันนี้คือด้านหน้านะอันนี้คือข้างหลังเฮ้ยนี่นะเฮ้ยนี่ด้านหน้านี่คือด้านหน้าป้ายเทปึ๊บพร้อมไหมครับพร้อมค่ะทำให้เร็วทำให้ไวนะครับถ้าพร้อมแล้วถ้าทำได้เราให้ด้วยครับพร้อมเชิญล่าเวลาครับไปถอดได้ถอดจะทำไม่ไวมากคืออันนี้น่าแปลกใจจริงๆคือพวกคุณคิดว่าคุณทำเวลาเร็วมากพี่ก็ดูดิว่าไม่รู้อ่ะถึงหนึ่งนาทีไหมก็ไม่น่าถึงถ้าก็เจอทีมที่หนึ่งประจำที่เลยครับทีมที่สองอ่ะเห็นเขาเล่นแล้วเนาะไม่น่ายากดูสนุกดีนะครับดูสนุกดีโอ้ยพอแล้วพี่โอเคค่ะพร้อมไหมครับพร้อมครับพร้อมนะฮะพยายามทำให้เร็วกว่าเขานะครับพร้อมเชิญล่าเวลาครับไปเลยครับไม่ง่ายซะแล้วนะครับสำหรับทีมนี้ภารกิจจะสำเร็จหรือไม่มาติดตามชมกันต่อช่วงหน้าครับกลับมาชมความสนุกกันต่อทีนี้จะนำตะเกียบลงรูได้หรือไม่มาติดตามชมกันครับจะไม่ขยับกันลงแล้วนิดเดียวคือผิดที่ผมใช่ป่ะคือเห็นทางนั่งเปิดมานะครับผมเพิ่งเคยเห็นคนเล่นเกมรอให้หลอดมันลงเองว่ะทุกคนอยู่ที่เดิมคือกลัวคืออยากจะว่า
รอให้ผมไปช่วยเสียงทุกคนอยู่ท่านี้แต่ไม่มีใครขยับเพิ่มอะไรมันโดนตาตาป่วยอะไรนะมันก็สุดท้ายเลยนะไม่หลอดหลอดเป็นแข็งไม่ได้ขาแข็งขาแข็งเขาจะลองดูอ๋อคือจริงๆรอจังหวะหนึ่งสองสามปุ๊บพอมันแกว่งผ่านรูพอดีใช่ไหมไม่ได้ไม่ได้ขอโทษจริงๆไม่เข้าใจพี่เข้าใจแค่ว่าโอเคอ่ะขอครับผมเชิญฮะครับเดี๋ยวเรามาสรุปเวลากันคิดว่าเวลาเราดีกว่าหรือแย่กว่าเขาดีกว่าถามว่ากล้าบอกหรือเปล่าดีกว่าฟังกันง่ายเหรอมาเรามาฟังเฉลยกันนะครับนักล่าเวลาทีมที่1ใช้เวลาไปทั้งหมด26วินาทีแสดงว่านะครับเหลือเวลา124วินาทีเยอะมากส่วนนักล่าเวลาทีมที่2ของเราไม่น่าจะห่างกันมากนักนะครับใช้เวลาไปทั้งหมด43วินาทีเวลาที่เหลือครับ107วินาทีขอได้ขอได้เอาละครับเดี๋ยวเราไปสรุปกันต่อกระดานที่1เวลาท้าด่วนกระดานที่1เวลาท้าด่วนนักล่าเวลาแต่ละทีมจะต้องออกมาเล่นเกมที่ทางรายการกำหนดขึ้นเพื่อล่าเวลาและนำเวลาที่ได้มานั้นไปตอบคำถามโดยจะมี1คนที่ต้องเข้าไปอยู่ในตู้นาฬิกาทรายเพื่อตอบคำถามทีมใดได้คะแนนน้อยที่สุดตกรอบทันทีทีมที่1ครับเมื่อกี้คุณเหลือเวลา124วินาทีดังนั้นทีมของคุณได้เล่นก่อนอีกแล้วครับผมโอเคไม่ต้องยิงฉุบแล้วนะไม่ต้องแล้วอันนี้ยิงฉุบอีกก็ได้ไม่เป็นไรค่ะเอาอีกไหมไม่เป็นไรก็เล่นก่อนขอบคุณค่ะครับใครครับที่จะเข้าไปในตู้นาฬิกาทรายของเราเพื่อตอบคำถามก็คือพวกเราประชุมกันแล้วนะคะเอาคนที่แบบว่าอาจารย์อูชี้คุณไม่หยุดเลยครับผมส่วนคุณบอกว่าประชุมกันแล้วประชุมกันแล้วแล้วเอาคนที่หล่อที่สุดเออคนที่หล่อที่สุดในนี้หล่อที่สุดคุณจันอูค่ะจันอูน่ะก็เลยต้องยอมรับแต่โดยดีหล่อแค่ผมก็อย่างนี้จันอูครับความรู้รอบตัวเราโอเคไหมฮะโอเคครับโอเคพร้อมไหมฮะถ้าพร้อมเชิญในตู้นาฬิกาทรายนะครับส่วนอีกสองท่านตรงโพเดียมสู้เขานะครับขอบคุณค่ะสู้ค่ะโอเคจันอูพร้อมพร้อมครับถ้าพร้อมแล้วเชิญล่าเวลาครับไปวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์วันใดบ้างที่ไม่มีพยัญชนะตัวรอเรือพฤหัสอะไรอีกพุธอาทิตย์ทุกข้อต่อไปถ้าเรียนตั้งแต่อนุบาลจนจบปริญญาตรีต้องเรียนทั้งหมดกี่ปีกี่ปี13ปีผิดข้อต่อไปถ้าเรียนตั้งแต่อนุบาลจนจบปริญญาตรีคณะแพทยศาสตร์ต้องเรียนทั้งหมดกี่ปีกี่ปีครับ6ปีฮะ23ปัจจุบันการสอบโอเน็ตต้องสอบทั้งหมดกี่วิชา23พี่ผมเหลือเกินศิลปะคือการศึกษาพละศึกษาวิชาใดไม่ได้อยู่ในข้อสอบโอเน็ตสุขการศึกษาพิษวิชายืดหยุ่นจัดอยู่ในหมวดกีฬาชนิดใดวิชายืดหยุ่นอยู่ในหมวดวิชาใดครับกีฬาชนิดใดข้ามไม่ได้ตอบข้ามไม่ได้วิชาอะไรกระโดดเด้งคนท่าไปปึ้งตึ้งตึ้งตึ้งยิมนาสติกเออยิมนาสติกเย้อะไรอ่ะจับตีบย่อยกคิดอะไรจ้วงแทงเป็นท่าที่ใช้ในวิชาใดพันดาบตีบพันดาบอ๋อพันดาบให้ก็ได้อ่ะเอ๊ดอกจริงๆมันไม่ใช่มันเรียกว่ากระบี่กระบองเออดอกของต้นกล้วยเรียกว่าอะไรดอกของต้นกล้วยเรียกว่าอะไรอะไรนะดอกต้นกล้วยเรียกว่าอะไรดอกปีดอกปีบ้านพี่ไม่ได้ดอกปีสัญลักษณ์สัญลักษณ์ของประชาคมอาเซียนคือรูปอะไรประชาคมอาเซียนเป็นรูปอะไรของชาติฮะของชาติกงจักรกงจักรไม่ใช่ไม่ใช่พิมพ์ว่าพี่ถามมาก่อนเดี๋ยวพี่จะตอบเชิญออกมาเลยครับจานอูเป็นไงแล้วกี่ข้อคะครับผมไม่รู้คิดว่าเราทำได้เยอะไหมไม่เยอะเยอะมากเยอะมาก
วันจันทร์ถึงอาทิตย์วันใดบ้างที่ไม่มีรอเรือพุธพฤหัสอาทิตย์พฤหัสอาทิตย์นะครับผมบอกคุณหนึ่งข้อเรียนตั้งแต่อนุบาลถึงปริญญาตรีเรียนทั้งหมดกี่ปี22ป่ะ19 19ครับผมอนุบาลชั้น3อนุบาล33ปีเรียนตั้งแต่อนุบาลจนจบปริญญาตรีคณะแพทยศาสตร์ต้องเรียนทั้งหมดกี่ปี20เหรอ21ปีครับผมเหี้ยตลอดปัจจุบันสอบโอเน็ตมีทั้งหมดกี่วิชาอันนี้ไป23อ่านกันหัวบานแล้วครับผม8ครับ8วิชานี่คุณปังคุณรู้ได้ไงอ่ะผมเพิ่งจบครับจริงเหรอจริงรอเล่นเท่าไหร่จบโทแล้วครับโอ้วัยรุ่นมากศิลปะสุขศึกษาพละศึกษาวิชาใดไม่อยู่ในข้อสอบโอเน็ตคุณตอบว่าสุขศึกษาและคนนี้ตะโกนมาเลยว่าศิลปะไม่ใช่หรอไอ้ที่ตอบไปทั้งคู่อ่ะผิดมั่นใจมากด้วยพละจะสอบพละกันมันไม่มีแล้วไงพละศึกษาไม่ดีอยู่ในข้อสอบโอเน็ตอ๋อเหรอจะตอบพละดอกของต้นกล้วยเรียกว่าคุณเรียกว่าดอกปลีเรียกว่าอะไรครับหัวปลีหัวปลีก็มีปีเหมือนกันไม่ได้หรอคุณจะน่าด้านเอาไหมถ้าคุณอยากได้ผมให้ไม่เป็นไรก็ได้ไม่เป็นไรก็ได้สัญลักษณ์ของประชาคมอาเซียนคือรูปอะไรคุณบอกว่ากงจักรอันนั้นคือสมัยคุณเกณฑ์ทหารกงจักรเป็นสัญลักษณ์ของกองทัพผมสัญลักษณ์คือรวงข้าวนั่นเองนะครับผมมีแล้วแค่นี้แหละถูกต้องถูกต้องนะครับตอบถูกไปทั้งหมดตำเมือนเย้สามคะแนนสุดยอดเชิญรีบกลับไปที่โพเดียมเลยครับทีมที่2พวกคุณจะให้ใครออกมาเป็นตัวแทนในการตอบครับผมเมื่อกี้ผมประชุมกันแล้วพี่ประชุมกันแล้วจะเอาคนน้ำหนักน้อยที่สุดในกลุ่มใช่เกี่ยวไหมครับน้ำน้อยหมดน้ำสมองใช่อ๋อสรุปว่าเป็นน้องโอมเราพร้อมไหมฮะคุณนมพร้อมค่ะถ้าพร้อมเชิญในตู้นาฬิกาถ่ายนะครับอีกสองท่านเชิญตรงนี้น้ำหนักสมองมั่นใจไหมฮะมั่นใจครับอ่ะมา107วินาทีพร้อมนะครับครับถ้าพร้อมแล้วเชิญล่าเวลาครับไปถนนข้าวสารอยู่ที่จังหวัดใดกรุงเทพถูกถนนข้าวหลามอยู่ที่จังหวัดใดขอนแก่นผิดถนนข้าวเปียกอยู่ที่จังหวัดใดไม่มีผิดถนนข้าวเหนียวอยู่จังหวัดอะไรจังหวัดอะไรครับถนนข้าวเหนียวฮะเชียงใหม่ผิดแล้วก็ร้านของช้างเรียกว่าอะไรอะไรนะเชือกลักษณะน้ำช้างเรียกว่าถูกต้นศาลพระภูมิมีเสากี่ต้น1ต้นถูกศาลเจ้าที่มีเสากี่ต้น1ต้นผิดเทวดาเพลงคือฉายาของนักแต่งเพลงท่านใดครูสลาฮะครูสลาผิดครูบ้านป่าคือฉายาของนักแต่งเพลงท่านใดครูสลาถูกเหลืองหางขาวเป็นชื่อพันธุ์ของสัตว์ชนิดใดปลาพิษลักษณะนามของปีเรียกว่าอะไรปีคุยเอ้ยไม่ใช่ปีพิษปีเรียกอะไรลักษณะนามของลักษณะนามของระนาดเรียกว่าอะไรล้ำล้ำพิษทับทิมกรอบทำมาจากผลไม้ชนิดใดแห้วถูกผู้พันไก่ KFC ใส่ผ้ากันเปื้อนสีอะไรขาวพิษศูนย์การค้าสยามพารากอนมีทั้งหมดกี่ชั้น8ถูกอาคารจอดรถที่ศูนย์หนังสือจุฬามีกี่ชั้น10พิษศูนย์อาหารในสยามพารากอนอยู่ชั้นอะไร4พิษเฮ้ย6เชิญออกมาเลยครับผมถนนข้าวสารอยู่กรุงเทพถูกต้องถนนข้าวหลามอยู่จังหวัดอะไรครับข้าวหลามหนองมนชลบุรีชลบุรีอ๋อ
ถนนข้าวเปียกอะไรอ่ะอุดรธานีถนนข้าวเหนียวแขนแก่นต่อไปไงเมื่อกี้นะครับผมลักษณะนามของช้างมาจากไหนก็ไม่รู้ถูกครับเชื่อนะครับศาลพระภูมิมีกี่เสา1ต้นศาลเจ้าที่มีกี่เสา4นะครับเทวดาเพลงคือฉายาของนักแต่งเพลงท่านใดครูชลธีทานทองนั่นเองครับผมครูบ้านป่าคือฉายาของนักแต่งเพลงท่านใดคือครูสลาคุณวุฒิถูกต้องนะครับเก่งน้องไม่รู้เหลืองช้างขาวเป็นชื่อพันธุ์ของสัตว์ชนิดใดคุณตอบว่าป่าแค่มีคำว่าหางจะไปหางต้องดูเลยว่าป่าอะไรครับเสือคุณบอกเสืองเหลืองหางขาวงูอะไรอะไรครับเหลืองหางขาวไก่ชนไม่ได้เล่นไงพี่ผมไม่ได้เล่นครับครับที่เขาไม่ได้เล่นผู้พันไก่เคสซีใส่ผ้ากันเปื้อนสีอะไรแดงคุณบอกว่าขาวนั่นคือสูตรของเขาสูตรสีขาวนะฮะศูนย์การค้าสยามพารากอนมีทั้งหมดกี่ชั้นคุณตอบ8ซึ่งถูกเก่งมากอาคารจอดรถศูนย์หนังสือจุฬามีทั้งหมดกี่ชั้นคุณตอบ10ขาดไป1ครับ11ชั้นนั่นเองศูนย์อาหารในสยามพารากอนอยู่ชั้นใดคุณตอบว่าชั้น4จริงๆแล้วอยู่ชั้น4เออใช่ถูกต้องครับผมแต่อันนี้ไม่ได้อยู่ในคำถามไม่ทันแต่เกียดคนคิดมากขอถามสติ๊กเกอร์ชื่อวัดอะไรที่นิยมติดท้ายรถมากที่สุดวัดท่าไม้โอ้ยคนเกี่ยวในหมาโอ้ยคุณพ่อคุณแม่ความรู้เกือบได้อ่านแล้วอีกนิดเดียวเกือบได้อ่านแล้วอีกเดียวเชิญกลับไปหลังโพเดียมเชิญคนกลับบ้านมาทางนี้ครับผมไม่เป็นไรเดี๋ยวเข้ามาล้างแค้นใหม่เออเอากลับมาใหม่นะกลุ่มนี้สนุกดีเอากลับมาอีกอ่ะฝากผลงานสักนิดนึงครับค่ะก็ตอนนี้นะคะเล่นละครเรื่องจบแล้วยังเรื่องเจ้าสาวกำมารอค่ะเล่นกับพี่ฟิล์มแล้วก็พี่เอมมี่นะคะก็ฝากด้วยแล้วก็มีภาพยนตร์สั้นค่ะส่งประกวดไปที่ต่างประเทศนะคะทำกับพุ่มกับชื่อมีชื่อหรือนี้แล้วก็เรื่องซูเปอร์ฮิวแมนจะเป็นซูเปอร์ฮิวแมนยังไงนี่ก็ต้องไปติดตามนะคะติดตามกันใช่ค่ะแล้วก็อาจจะเป็นพรีเซนเตอร์ของเขาเรียกว่าไงอ่ะเป็นทูตตัวแทนทูตวัฒนธรรมค่ะทูตวัฒนธรรมของประเทศมาเลเซียค่ะโอ้ยคุณสมบัติดีขนาดนี้แต่ก็ต้องกลับบ้านก่อนขอเสียงปรบมือกับคุณหญิงคุณน้องอาจารย์ด้วยค่ะเสียดมากคราวหน้ากลับมาอยู่นานๆนะขอบคุณค่ะเอาละครับเดี๋ยวพักกันสักครู่แล้วกลับมาสนุกกันต่อนะครับเกมล่าเวลาในด่านที่2ชิงเวลาครับบ๊ายบายเข้าสู่เกมล่าเวลานะครับกับด่านที่2ชิงเวลาครับด่านที่2ชิงเวลาในด่านนี้ทีมที่ผ่านเข้ารอบมาต้องมาแข่งขันกันเองเพื่อจะได้เป็น2คนสุดท้ายที่ผ่านเข้ารอบแจ็คพอตโดยเวลาการแข่งขันในรอบนี้จะเป็นเวลาที่ได้มาจากคะแนนในรอบที่ผ่านมา1คะแนนจะสามารถแลกเวลาได้30วินาทีนักล่าเวลาทุกคนต้องรู้และต้องเร็วถึงจะมีสิทธิ์ผ่านเข้ารอบแจ็คพอตได้แต่ถ้าหากไม่รู้เรามีตัวช่วยให้คุณ2ตัวช่วยคือ 1. ข้ามเวลา 2. ขอคำใบ้นักเล่าเวลาคนใดได้คะแนนน้อยที่สุดจะตกรอบทันทีตอนนี้เราก็ทราบกติกากันแล้วนะครับในรอบเมื่อกี้เวลาท้าดวลเราตอบถูกไปทั้งหมด6ข้อข้อละ30วินาทีแสดงว่าในรอบนี้คุณมีเวลาเล่นทั้งหมด180วินาทีหรือ3นาทีเต็มๆนั่นเองหมวดคำถามของเราในวันนี้คือหมวดสระโอโอเคไหมครับสระโอสระโอสระโอเราต้องพยายามรีบตอบให้เร็วนะฮะเพราะว่านี่คือเวลาของทุกคนถ้าพร้อมแล้วเชิญล่าเวลาครับปิดชิมครีมจุ่มนมคือสโลแกนของอะไรโอริโอครับถูกต้องชื่อรายการสอนแต่งหน้าของอดีตนักร้องสาวย่านลาดพร้าวคืออะไร
แต่งหน้าซุปเปอร์สตาร์ผิดถูกสารที่ใช้ล้างเวลาท่อตันเรียกว่าอะไรโซเดียมผิดโปผิดโซดาไฟถูกมันทุกเม็ดมันทุกเม็ดคือสโลแกนของอะไรโอแก่ถูกนางแบบสุดเซ็กซี่ดังแบบอินเตอร์มีพี่สาวชื่อเอกคือใครโยยศวรรณีถูกอนุสรีขาวสุรนารีอยู่ที่ใดสระบุรีสระบุรีพิษถูกต้องทาคินทำวิไลศักดิ์คือที่จริงของนักร้องคนใดโอมโอมผิดตอนโน่ค่ะถูกภรรยาคุณเล็กฝันดีมีชื่อว่าโบถูกต้องดาราคนใดที่เพิ่งตั้งท้องลูกแฝดปอปอถูกการแสดงพื้นเมืองของภาคใต้เรียกว่าอะไรโนราทุกโรงเรียนใดที่มอสปฏิพันธ์เคยเรียนสมัยมัธยม1คำบดินอะไรนะบดินนะผิดโนรีบุตรโนรีบุตรผิดครับโนรีบุรณะทุกเกจิชาชื่อดังของตำนานญี่ปุ่นมีชื่อว่าทาราโอโจซังทุกเฮ้ยอ๋อใครคือชื่อคู่จิ้นของมิวคณิษฐาอ่ะพี่โป๊ปถูกเจ้าของค่ายเพลง Love Is นามสกุลอะไรโกศิยพงษ์ถูกนิยายเรื่องดังของเชคสเปียร์คือเรื่องอะไรโรมิโอแอนด์จูเลียตถูกวันงานเทศกาลผ่านมาคือเนื้อร้องของเพลงอะไรวันงานเทศกาลผ่านมาเร็วเร็วตะละโอ้โกละสีดำโกละสีดำถูกแผ่นแป้งที่นำไปทอดแล้วราดนมโรยน้ำตาลเรียกว่าโรตีเออถูกจักรยานสีแดงเป็นเพลงของศิลปินวงใดตอบโรตูถูกเทคโนโลยีผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์เรียกว่าโซลาร์เซลล์ถูกฟูจิโกะฟูจิโอะเป็นนักเขียนที่แต่งการ์ตูนเรื่องอะไรถูกตำราดูดวงดูลักษณะใบหน้าดีกว่าโหราศาสตร์ผิดโง่เฮงถูกนักร้องดูโอ้ชื่อดังย่านลาดพร้าวชื่อว่าโบจอยโบจอยพี่โจโบเทโตโบเทโตถูกโอ้เหนื่อยเหลือเกินปังคุงนะครับทำไม่ได้ทั้งหมด4คะแนนถ้าแพ้นะครับทั้งหมด13คะแนนคุณโอม5คะแนนและนั้นคนนี้ต้องตกรอบกลับบ้านไปก่อนคือคุณปังพุงเชิญตรงนี้นะครับแม่อันนี้คืออ่อยเขาใช่เรายินดีอยู่แล้วให้เขาได้เข้าไปเล่นรอบแจ็คพอตก็เห็นเป็นสุภาพสตรีสุภาพสตรีเราสุภาพบุรุษก็ยอมไปก่อนใช่ครับเพราะแฟนคลับเรามารออยู่ตรงนี้พูดง่ายๆเขาบอกว่ารีบกลับได้แล้วเขาขี้เกียจรอแล้วแต่จริงๆผมชอบมากตอนคุณพระแพรตอบแฟนคลับคุณช่วยกับทุกข้อเลยครับผมก็ตกลงแฟนคลับใครวะฝากผลงานสักนิดนึงครับครับตอนนี้ก็มีละครซีรีส์ชุดนะครับเลือดมังกรนะครับครับผมตอนเสือจบไปแล้วแต่ว่าตอนอื่นๆก็อาจจะมีแซมบ้างก็ติดตามกันดูเนาะครับผมเอาละครับวันนี้ต้องขอบคุณคุณปังคุงมากๆเลยนะครับขอบคุณครับเอาละครับเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาสนุกต่อกับเกมล่าเวลาในด่านที่3กระดานเวลาครับเกมล่าเวลานะครับกับด่านที่3กระดานเวลาครับด่านที่3กระดานเวลาในรอบนี้นักล่าเวลาทั้ง2คนจะต้องเรียงกระดานเวลาให้ถูกต้องตามโจทย์ที่ผู้คุมเวลาเป็นคนกำหนดโดยจะมีเวลาในการเรียงกระดานให้120วินาทียิ่งเร็วยิ่งรวยแต่อย่าใช้เวลาหมดเพราะหากคุณเรียงกระดานได้ถูกต้องคุณจะต้องเหลือเวลาไว้แลกเงินรางวัลที่จะโปรยปลายลงมาไม่มีหยุดจนกว่าเวลาของคุณจะหมดลงสวัสดีครับคุณของแปลกคุณเมเปิ้ลวันนี้คุณพาใครครับวันนี้ค่ะน้องพาคุณเอมอัจจิมาจากร้าน Pastry Garden จากร้านอะไรนะฮะ
Mystery Garden Mystery Garden นั่นเองใช่ค่ะฟังง่ายกว่ากันเยอะเลยอ่ะเป็นติดไงติดเห็นเป็นติดอังกฤษตางูใช่ไหมวะได้ความรู้อะไรที่มันเป็นสาระเนี่ยคุยกับคุณเอมสวัสดีครับคุณเอมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณเอมนี่คือเป็นเจ้าของร้านเพสทรีการ์เด้นเองเลยใช่ค่ะจริงๆแล้วแรงบันดาลใจในการทำขนมของเราคืออะไรครับจริงๆชอบมาตั้งแต่เด็กละค่ะตั้งแต่แบบมัธยมอะไรเงี้ยแล้วก็ทำมาเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วก็ที่แรกพ่อแม่ไม่สนับสนุนแล้วก็ไฟมาเรื่อยๆจนกระทั่งได้มาทำแล้วส่งไปเรียนที่นิวยอร์กมาดีมากใช่ด้านตกแต่งที่นิวยอร์กที่นิวยอร์กจะไปเรียนด้านตกแต่งเค้กโดยตรงเลยใช่มันเป็นคอร์สที่เรียนนานเท่าไหร่ครับประมาณจริงๆเรียนรวมๆครึ่งปีแล้วก็เรียนต่อทางเฉพาะทางอีกประมาณ3เดือนค่ะใช่แล้วก็เรียนเพิ่มเติมนู่นนี่อีกประมาณปีนึงใช่ปีนึงเรียกว่าเป็นกูรูด้านนี้เลยก็ได้ขอบคุณค่ะนี่คือผลงานของคุณใช่แล้วแต่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์แต่ยังไม่สมบูรณ์ค่ะคำถามในวันนี้คงจะต้องเกี่ยวกับการตกแต่งเค้กหรือเปล่าก็ยังไม่รู้อาจจะเกี่ยวกับอะไรก็ได้หรือน้ำหนักเค้กก็ได้เรายังไม่รู้แต่แน่ๆก็เกี่ยวกับอย่างนี้แหละแขกรับเชิญประมาณนี้ใช่ค่ะครับผมเชิญเลยครับอันนี้นี่คือเสร็จแล้วหรือจะต้องทำโชว์หรือไงต่อยังค่ะยังเป็นแมนจูอยู่อ๋อน้องผมยังแค่ว่าทำผู้หญิงหัวเถิกไม่ไม่ใช่ไม่ใช่เชิญครับเราต้องทำอะไรต่อฮะก็เดี๋ยวตอนนี้เราก็จะมาทำตรงส่วนของหน้าม้ากันหน้าม้าจริงๆก็คือเลือกได้หลายทรงก็แล้วแต่แล้วแต่ว่าเราจะเอาทรงอะไรคือตรงนี้นี่คือทานได้หมดเลยใช่ไหมคะคุณเอมตัวนี้ด้านนอกที่เป็นน้ำตาลทานได้ทั้งหมดเลยค่ะแต่ว่าอันนี้ที่ปั้นอยู่คือดินน้ำมันนะครับผมอันนี้น้ำตาลฟองดองค่ะแล้วสีที่ใช้อะคะคุณเอมสีที่ใช้จะเป็นสีเจลสำหรับอาหารค่ะต้องเป็นสีเจลอ๋อมาถึงสดชัดแบบนี้เนาะถามได้เลยนะคะสำหรับทำไมสีตรงนี้มันดูแบบอันนี้จะเป็นสีมุกค่ะจะปัดสีมุกอีกทีนึงทีนี้เราก็จะมาแปะหน้าเราก็จะเป็นผมปั้นหน้ายาวไม่ปั้นง่ายจังเลยแล้วพอปั้นเสร็จนี้คือฟองดองมันติดเลยครับอันนี้เดี๋ยวทากาวด้วยค่ะอ๋อเดี๋ยวทากาวใช้กาวตาช้างหรืออะไรครับผมกาวยูกาวยูอันนี้เป็นกาวสำหรับอาหารเหมือนกันตลกกับเมเปิ้ลเยอะเลยอ่ะเสร็จปุ๊บอ๋อเมื่อกี้คือตอนแรกนี่คือเราเรียกว่าเอาไปทาบใช่เอาไปทาบดูก่อนว่าพอดีไหมพอดีไหมนะฮะกาวจะเป็น CMC กับน้ำเปล่าค่ะ CMC จะเป็นสารสกัดจากต้นไม้ชนิดหนึ่งทีนี้ตัวนี้มันจะช่วยทำให้ฟองดองติดมากขึ้นมากกว่าน้ำเปล่าธรรมดาก็จะประมาณนี้น้องมีผมแล้วเราก็จะแต่งทรงกันได้แล้วแต่ชื่นชอบเลยครับผมผมหน้าม้าปัดผมอะไรหน้าม้าปัดก็ได้ใช่ประมาณนี้ค่ะคือเสร็จแล้วใช่อันนี้ก็จะประมาณน้องผมสวยสวยงามอยากจะลองปั้นไหมคะพี่มิกอะไรฮะเขามีอุปกรณ์มาพร้อมเลยนะได้ครับผมคุณเอมครับคุณเหลืออะไรที่ต้องไปตั้งบนนั้นบ้างครับจะปั้นกล่องของขวัญเติมอีกสักกล่องนึงดีไหมคะกล่องของขวัญครับผมให้แขกรับเชิญช่วยกันปั้นดีกว่าโอเคค่ะเราแบ่งกันเราต้องลองเผื่อแบบเป็นกิมมิคทำให้ฟงให้แฟนเพราะว่าจริงๆแล้วเขาไม่ได้รับทำอย่างเดียวนะเขามีแบบเปิดโรงเรียนสอนด้วยอร่อยคะอร่อยไหมคะกินละลองกินอร่อยเหรอปั้นเป็นก้อนกลมๆเลยค่ะโอ้ขี้มือแล้วอ่ะไม่กินแล้วอ่ะไม่กินละไม่กินละนี่เหรอค่ะกินของเขาดีกว่าถ้าเป็นก้อนกลมๆมันตอบเร็วมากเลยด้วยพี่ยังละเอียดน้องอันนี้มันแห้งเลยคือถ้าตากอากาศไปนานๆเขาจะแห้งแบบนี้เลยแห้งเหมือนพลาสติกเลยอ๋อก็เลยต้องใส่ถุงใช่ต้องใส่ถุงกันอากาศซึ่งก็ยังทานได้อยู่ดียังทานได้ค่ะน้องก็ยังแพ้กันอยู่ที่ร้านน้องก็ยังแพ้กันอยู่ที่ร้านอันนี้นี่คือพอปั้นเสร็จปั๊บเราก็ต้องเริ่มทำให้เป็นทรงทีนี้พอเราได้ทรงกลมแล้วเรียบร้อยทุกอย่างจะขึ้นจากทรงกลมแล้วก็มาจับให้มันเป็นเหลี่ยมเฮ้ยอร่อยจริงด้วยอ่ะเหมือนเราปั้นข้าวเหนียวอะถ้าเกิดคนอยากจะไปเรียนต้องตามไปที่ไหนคุณเอมไปที่ IG ก็ได้หรือว่า Facebook ก็ได้ค่ะก็จะเป็น IG ก็จะเป็น Pastry Garden แล้วก็มี underscore ค่ะ Pastry Pastry Garden แล้วก็ underscore เลยแล้วก็ถ้าเป็น Facebook ก็จะเป็น facebook.com/pastrygarden ติดกันแล้วก็มี N 2ตัวใช่หรือว่าจะไลน์ไปที่ร้านก็ได้ Pastry Garden เฉยๆค่ะครับผมไลน์ดูติดต่อได้มากทีนี้ก็จะเป็นเริ่มเป็นเหลี่ยมแล้วถ้าเราอยากจะทำให้ทำเป็นเหลี่ยมเร็วจังเลยอ่ะอันนี้เหลี่ยมไหมคะเหลี่ยมตายละเป็นเหลี่ยมอยู่นะถ้าอยากจะให้เหลี่ยมมากขึ้นเราก็จับจีบจับจีบลำเออมันเป็นระหว่างนี้คำถามเราอยากถามถามได้เลยนะครับถามได้เลยนะคะอย่างเช่นน้ำตาลเยอะฟองดองนี่เวลาเราทำทีเราทำกี่กิโลครับจริงๆเวลาเราทำเราจะไม่ค่อยทำเองเป็น
เป็นทําเองที่ร้านเพราะว่าความเสถียรมันค่อนข้างต่ําอันนี้ก็จะซื้อแล้วแต่ยี่ห้อมันจะมีหลากหลายยี่ห้อมากก็จะซื้อเป็นสําเร็จมาอ๋อคือมันรสชาติมันต่างกันมั้ยคะรสชาติต่างกันแต่ละยี่ห้อต่างกันแต่ว่าสีจะไม่ต่างกันจะเริ่มจากสีขาวแล้วเราผสมสีเอาเองโอเคได้สีใดเราก็สีขาวใช่ค่ะอยากจะถามว่าช่วงนี้เทรนด์กำลังมาไงเค้กอะมีออเดอร์เยอะไหมก็เยอะเหมือนกันค่ะเดือนนึงประมาณร่วมๆเกือบ100ก้อน100ก้อนใช่เพราะแสดงว่าแบบสมมตินะสมมติผมเป็นคนชอบขี่ฮาร์เลย์ผมโทรไปได้เลยบอกว่าสมมติภรรยาผมโทรไปหาคุณเอมได้เลยบอกว่าช่วยทำเค้กให้อีพี่มิกมาหน่อยเอาเป็นฮาร์เลย์อยู่ข้างบนอย่างเงี้ยได้เลยได้ค่ะอย่างเช่นชิ้นนี้ราคาเท่าไหร่ครับอย่างชิ้นนี้ถ้าเกิดรวมทั้งหมดจะอยู่ประมาณ 2,000 กว่าค่ะ 2,000 กว่าใช่จะมีตั้งแต่แบบเริ่มต้นแต่ประมาณ 1,000 ยันเป็นหมื่นเลยก็มีค่ะแล้วแต่นี้มันคือกี่ปอนด์นะคะคุณเอตัวนี้คือเค้กของร้านเราจะเป็นทรงสูงอย่างนี้เลยตัวนี้ก็จะร่วมๆประมาณครึ่งปอนด์กว่าๆละค่ะครับซึ่งเราก็สั่งได้ว่าข้างในเราต้องการให้เป็นรสอะไรไม่ว่าจะเป็นวานิลาช็อกโกแลตหรืออะไรก็ตามเรดเวลเวตได้หมดใช่ใช่งั้นรูปแบบไหนปั้นยากสุดคะรูปแบบไหนปั้นยากสุดคนหรือสัตว์อะไรสำหรับส่วนตัวเอมนะมอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์ใหญ่งั้นผมสั่งปั้นมอเตอร์ไซค์ให้ผมได้เขาอาจจะต้องแต่ว่าเดี๋ยวผมส่งรูปมอเตอร์ไซค์ผมไปให้ดูด้วยว่าผมอยากได้2คันนี้อยู่ข้างบน2คันน่ะ2คันทำไมต้อง2คันได้คะสูงขนาดไหนคะสูงเท่าไหร่ก็ได้เลยจริงๆเท่าไหร่ก็ได้เลยใช่แล้วถ้าเค้กที่ตั้งอยู่ข้างบนไม่มีมันจะมีเสาข้างในเป็นหลักแต่ก็ทานได้ทานเสาทานไม่ได้เสาเป็นไม้แบบไม้แบบเลยมันเพราะว่าข้างหน้าค่ะแบบตรงที่คุมข้างนอกใช่ใช่ก็ส่วนใหญ่จะเป็นน้ำตาลทานได้แทบทุกอย่างเลยยกเว้นถ้ามันมีก้านไม้สำหรับเสียบดอกไม้หรืออะไรเงี้ยอาจจะอันนั้นทานไม่ได้พอแต่คำถามยังครับก่อนที่ผมจะปล่อยคุณเองไปพักปริ้นลายอะไรลงไปได้ไหมคะได้ค่ะใช้ปรินเตอร์สำหรับอาหารปริ้นได้เราก็ว่าน่าจะได้ข้อมูลเพียงพอณจุดนี้นะครับผมยังไงก็ฝากด้วยนะครับกับคุณเอมร้าน Pastry Garden ขอบคุณมากๆเลยครับขอบคุณครับผมคนไทยมากความสามารถแบบนี้เรายิ่งควรจะสนับสนุนซึ่งกันและกันยังไงก็ตามเมื่อกี้ก็ขึ้นให้แล้วนะครับของคุณเอมร้าน Pastry Garden ถ้าใครสนใจจะสั่งเชิญสั่งได้เลยเพราะว่านานๆเนาะเราจะเจอคนที่แบบไปเรียนถึงนิวยอร์กมาก็รักด้านนี้จริงๆแล้วรักด้านนี้จริงๆแล้วอยู่ในประเทศไทยและเป็นคนไทยของเราเองสนับสนุนคนเรากันเองเพราะไม่งั้นบางคนชอบไปสนับสนุนต่างชาติแบบไม่มีเหตุผลแล้วคนที่แบบว่าเขารักในด้านเนี้ยเขาจะเอาใจใส่ถูกต้องดังนั้นงานก็สั่งนะครับเข้าไปดูได้เลยนะครับที่ Pastry Garden อย่างที่บอกไปเมื่อกี้อ่ะต่อไปเรามาเข้าด่านที่3ของเรากระดานเวลาพร้อมที่จะฟังคำถามหรือยังครับพร้อมไหมคะพร้อมคำถามนะฮะของช่วงกระดานเวลาของเรามีอยู่ว่าจงเรียงลำดับเวลาในการทำเค้กทั้ง6ชิ้นนี้จากเค้กนะครับที่มีระยะเวลาในการทำน้อยที่สุดเป็นเบอร์1ไปหามากที่สุดคือเบอร์6พวกคุณนะครับมีเวลา120วินาทีหลังจากที่ผมบอกว่าเชิญล่าเวลาปรึกษากันและเอาหมายเลขตรงนี้ไปตั้งด้านข้างๆอันที่คุณคิดเลยหมายเลข1ใช้เวลาน้อยที่สุดหมายเลข6ต้องใช้เวลานานที่สุดในการทำถ้าคุณเรียงถูกต้องแจ็คพอตแตกทันทีดังนั้นปรึกษากันดีๆรีบทำให้ไวเพื่อให้เหลือเวลาในรอบแจ็คพอตถ้าตอบถูกโอเคไหมครับพร้อมหรือเปล่าเอ่ยพร้อมค่ะอย่าลืมนะครับ120วินาทีทำให้เร็วนะพร้อมเชิญล่าเวลาครับไปว่าไหนอ่ะแค่ว่าอันนี้น่าจะง่ายสุดแล้วไหนถูกสุดไปแพงสุดได้นานใช้เวลาน้อยสุดใช้เวลาน้อยสุดต้องเบอร์หนึ่งนะครับมีละคุณไม่ได้ทุกคนอันนี้เป็นอันนี้อันนี้บอกไม่ได้น้องซีซีโอเบอร์ไงแค่นี้เป็น5ดิ
ับผมมาเราพร้อมที่จะมาดูเฉลยกันไหมคุณเลือกว่าอันนั้นเค้กดอกไม้คุณบอกว่าใช้เวลาน้อยที่สุดในการทำนะครับต่อมาอันที่สองคือลิคุมะนะครับที่คุณบอกอันที่สามเป็นมูมินอันที่สี่คุณบอกว่าเป็นเค้กกระเป๋าชาแนลอันที่ห้าคุณบอกว่าเค้กสามชั้นสุดท้ายคุณบอกว่าเป็นเค้กสี่ชั้นเวลาทั้งหมดที่คุณใช้ไปเมื่อกี้คือ59วินาทีแสดงว่าถ้าคุณตอบถูกแจ็คพอตแตกเวลาที่เหลือของคุณคือ61วินาทีมางั้นเรามาดูเฉลยกันนะครับหมายเลขหนึ่งที่คุณทั้งสองเลือกไว้คือเค้กดอกไม้เรามาดูกันนะครับว่าใช้เวลาทำไปทั้งหมดนานเท่าไหร่นานไหมครับนานมากแค่ไหนนานมากหรือเปล่าเร็วสุดหรือเปล่าเร็วสุดหรือเปล่าเร็วสุดหรือไม่สุดแล้วสี่ชั่วโมงนานมากมันเป็นงานละเอียดจริงๆนี่คือเขาหมายถึงในการทำเค้กตกแต่งทั้งหมดด้วยนะสี่ชั่วโมงสี่ใบหน้าเรามองแค่ว่าก้อนเล็กๆนึกว่าหนึ่งชั่วโมงจริงๆไม่ใช่นะครับกว่าเขาจะทำแต่ละแผ่นของกลีบกุหลาบมาได้เนี่ยยากนะไม่ใช่เรื่องง่ายต่อไปคุณบอกว่าเค้กลิคุมะอันนี้ต้องให้มากขึ้นตลอดนะครับอันนี้ขอให้มากกว่า4ชั่วโมงมากกว่าหรือน้อยกว่า4ชั่วโมงครับมากกว่า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 6ชั่วโมงในการทำดูเป็นการ์ตูนเด็กๆง่ายๆพวกเราชอบกันหมด6ชั่วโมงเลยนะมันมีขวดเล็กขวดน้อยเป็ดเล็กขวดเล็กขวดน้อยมีสระน้องสระน้ำมีถังกว่าจะกรีดถังให้ดูเป็นไม้นี่คือรายละเอียดต่อไปอันที่3ที่เลือกคือเค้กมูมินเรามาดูครับเค้กมูมินรายละเอียดทั้งหมดนี้ต้องใช้เวลาให้มากกว่า6ชั่วโมงนะมากกว่าหรือน้อยกว่ามาก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 กว่าสลับกัน5ชั่วโมงเพราะอันนั้นมันเล็กๆน้อยๆเยอะกว่าไปเราไปดูอันต่อไปอันดับที่4ที่คุณเลือกคือกระเป๋าชาแนล1 2 3แหวนโอ๊ยไม่ช่วยต่อไปอันดับที่5ที่คุณบอกคือเค้ก3ชั้นอันนี้1 2 3 36ชั่วโมงวันขึ้นเพื่อก้อนนี้ดูก้อนนี้ไหม4ชั้นคิดว่ามากกว่าหรือน้อยกว่า3ชั้นมากกว่ามากกว่า1 2 3ไม่น้อยกว่าเพราะว่านี้มันเป็นอย่างที่บอกดูดีเทลคุณเมเปิ้ลอธิบายครับคือตัวนี้จะต้องเพนนะคะแล้วกว่าจะปั้นเป็นตัวอะไรแบบนี้แล้วก็ทุกอย่างมันจะเป็นอันนั้นจะเป็นงานปัดกว่าจะกรีดให้ครบเป็นทรงเป็นลายแบบตรงตัวข้างล่างครับผมเห็นตอนแรกผมก็ทึ่งแล้วเพราะอันนี้คือกินได้ทั้งอันนะฮะไม่ใช่ตัวปฏิกมาแปะยกเว้นจะเป็นถ้าตัวเป็นตัวนู้นเป็นเค้กแต่งงานจะเป็นเพชรแล้วก็ปักเข้าไปเลยตรงนี้คือทานไม่ได้แต่อันนี้คือทานได้ทั้งก้อนอันนี้ใช่ตรงนี้เอาละครับสรุปนะครับแจ็คพอตไม่แตกเอาละครับไม่เป็นไรถึงแจ็คพอตไม่แตกเรามีค่าเสียเวลาให้20วินาทีใครครับที่จะเป็นคนเข้าไปในตู้นาฬิกาสายของเราเพื่อไปกอบโกยเงินให้ได้มากที่สุดเท่าที่ทำได้ใครครับผมพี่อมค่ะพี่อมโอเคถ้าพร้อมแล้วเชิญด้านในเลยครับผมและระหว่างนี้ขอบคุณคุณเมเปิ้ลมากๆครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสัปดาห์หน้าเจอกันใหม่อาจารย์ไปหาของสนุกมาให้พี่เล่นอีกพร้อมไหมครับพร้อมค่ะ20วินาทีโกยเงินมาให้ได้มากที่สุดเดี๋ยวก่อนจะเก็บเงินไว้ตรงไหนฮะยัดเข้าเสื้อเลยนะถูกต้องพร้อมแล้วว่าอะไรคะระวัง6นะระวังเงิน6เก็บไว้ให้ดีพร้อม20วินาทีเชิญล่าเวลาครับไปเก็บเลยเก็บๆๆๆๆเก็บตะกร้าตกเลยเก็บตะกร้า5เก็บไปเก็บไป
อกเรามานับเงินกันดีกว่ามาเทียบมาเลยโอ้โหนี่1,500นี่โอ้โหนี่500เดี๋ยวเราต้องแบะหยิบไปแยกกันแบบนี้500แบงค์500นี่อันนี้100ค่ะครับผม500อยู่นี่นะฮะ10 50 3,000เท่าไหร่ครับ 3,500 3,600หมดแล้วเหรอครับหมดแล้วนั่นแค่นี้3,600บาทเฮ้ยเป็นคนแรกที่ทำได้ต่ำที่สุดครับผม3,600ป้อนพี่ก่อนเดี๋ยวพี่ให้เพิ่มไม่ได้หนูอยากได้เงินอันนี้ก็ว่าง่ายนะเอาอีกเท่าไหร่ดีครับผมก็ถ้าหนูเล่นใหญ่ขนาดเมื่อกี้ก็น่าจะให้หนูอีกสักอ่ะด้วยความสงสารพี่ให้เพิ่มไปเลยอีก 5,000 เป็น 8,600 ก็แล้วกันโอเคขอบคุณครับเห็นกับว่าวันนี้เล่นมาด้วยกันอย่างสนุกสนานแล้วจะกลับบ้านด้วยเงิน 3,600 แบ่งกันเติมน้ำมันยังไม่เต็มถังกลายเป็นว่าเติมเต็มถังแล้วมีตังค์เหลือไปกินข้าวก็แล้วกันได้แล้วก็รับไปครับอีก 8,600 สนุกไหมครับที่มาร่วมกับเราในวันนี้อ่ะคุณอมก่อนสนุกมากเลยค่ะครับผมใช้ทักษะทุกอย่างที่มีในชีวิตแล้วถ้าเกิดคนทางบ้านเนี่ยจะมาร่วมสนุกกับเราบ้างคุณโอมต้องทำไงครับก็ส่งข้อความเข้ามาในแฟนเพจนะคะแล้วก็จะได้มาร่วมสนุกแบบเราเลยค่ะนี่เอาละครับขอเสียงปรบมือให้กับทั้งสองท่านด้วยขอบคุณมากครับนี่ครับคุณผู้ชมหมดเวลาเราแล้วนะครับพบกันใหม่ในรายการเกมล่าเวลารายการที่ใช้เวลาแลกรางวัลนะครับทุกวันเสาร์4โมงเย็นทางไทยรัฐทีวีที่นี่ที่เดียวส่วนนี้นะครับหมดเวลาลงแล้วใช้เวลาให้คุ้มสวัสดีครับ